จากกรณีที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มนายวีรชาติรัศมีอดีตนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดูอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นลูกเขยของนายชาดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในความผิดฐานรับสินบนโครงการรับเหมาก่อสร้าง 600,000 บาทก่อนจะตัดสินใจลาออกจากนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดูนั้นล่าสุดเตือนจิตราแสงไกลอดีตภรรยาของนายชาดาได้โพสต์ข้อความถึงนายวีรชาติลูกเขยระบุว่าทำจุดๆไรมันก็ด่าไม่ทำจุดๆๆไรมันก็ด่าฉะนั้นไม่ต้องไปสนจุดๆๆอะไรแล้วแม็กเป็นคนพูดน้อยสุภาพนอบน้อมน่ารักมีความดุดันเด็ดขาดอยู่ในตัวหลังจากแม่แมวของแม็กเสียชีวิตแม็กก็เคว้งและเสียใจหนักมากโชคดีมีภรรยาที่รักและเข้าใจมีลูกน่ารักและเป็นกำลังใจให้ได้พอยืนไหวมีรายได้จากกิจการส่วนตัวไว้ใช้จ่ายลงเล่นการเมืองเพราะอยากตามใจพ่ออยากให้พ่อมีความสุขพ่อชอบแต่พอพ่อเสียแม็กก็ถอดใจบ่นไม่อยากอยู่ในวงการนี้อีกมันล่อแหลมเกินไปการเมืองคุณจ่ายส่วนตัวได้ขายบ้านขายนาขายสมบัติมาแจกจ่ายเลี้ยงดูชาวบ้านได้แต่อย่าคิดจะหาเศษหาเลยได้สลึงเดียวก็ผิดเงินเดือน 40,000 ใส่ซองภาษีสังคม 60,000 อันนี้ประสบการณ์ตรงตอนเป็นนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีเข้ามามีแต่เสียกับเสียเงินเสียเวลาเสียโอกาสได้อยู่กับคนที่รักเสียเวลาได้ดูการเติบโตของลูกๆเสียทีคนชั่วเสียความสัมพันธ์ใกล้ชิดของเด็กๆด้วยคำว่าทุ่มเทเพื่อส่วนรวมศึกครั้งนี้แม่จะยืนข้างแม็กแม่จะปกป้องลูกเขยคนนี้เสมือนเป็นลูกชายของแม่แท้ๆคนหนึ่งความจริงจะปรากฏแผนนี้โดยเตรียมการมาอย่างดีเสนอติดสินบนเจ้าพนักงานตั้งใจวางแผนมาโค่นไม่ได้ทำคือไม่ได้ทำไม่ได้รับและไม่มีการติดต่อความจริงจะปรากฏมาเลยกูพร้อมประทะทุกองศา